อย่าแซงผมหน้าม้าหนูเออไม่น่ารักหรอคะเออไม่ถูกใจหรอนะเฮ้ยใส่วิกกันเถอะผิดไม่ใช่มันต้องแบบนี้ไม่ใช่ต้องแบบนี้แบบนี้ถูกที่สุดฮันเนอาจจะเห็นว่าคอยดูใส่ง่ายใส่เร็วมากเลยแต่จริงๆแล้วก็คือผ่านไปชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะในการนั่งใส่วิกเพิ่งเสร็จนานมากและเหนื่อยมากคือยอมใจคนที่ใส่วิกแบบดาราที่ใส่วิกถ่ายละครคือมันคันหัวมากเลยทุกคนรู้สึกแบบอึดอัดมากแต่เพื่อความสวยเรายอมพอยเรายังไม่ได้เปิดคลิปกันเลยเราขอเปิดคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเหมือนเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะยินดีต้อนรับเข้าสู่พยาบิวตี้เมคอัพนะคะบอกเลยว่าใครที่ยังไม่ได้สั่นกระดิ่งช่องเราเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้แล้วเปล่าคือดูมาขนาดนี้แล้วอย่าฝืนที่จะไม่สั่นกระดิ่งค่ะสั่นเดี๋ยวนี้ตรงนี้เลยเอ้ยตรงไหนวะตรงนี้ตรงนั้นหรือว่าตรงนี้สักที่เอาล่ะค่ะทุกคนวันนี้นะเราจะมาแต่งลุคซัมเมอร์มันหน้าร้อนแล้วอะเดือนนี้เดือนมีนาเมษาพฤษภากรกฎาอะไรสักอย่างเออเอาเป็นว่านี่แหละคือหน้าร้อนอย่างแท้จริงและหน้าร้อนก็ต้องมีลุคซัมเมอร์ค่ะลุคซัมเมอร์ปกติมันก็จะเป็นลุคเขาเรียกว่าอะไรบ่มแดดปะบ่มแดดก็คือมีความน้ำตาลความส้มแต่วันนี้เราจะเป็นลุคซัมเมอร์ที่มีความชมพูเรื่อยๆคือเราอินสีชมพูเองแหละช่วงนี้เราก็เลยอยากให้คนอื่นอินกับเราด้วยฟิลผิวเด็กที่โดนแดดแล้วแบบโอ้ยชมพูแบบแคชชัพอ๋อแล้วก็มีกระนิดหน่อยอะเชื่อว่าทุกคนชอบลุคนี้มากๆส่วนใครที่ยังรู้สึกว่าโหยหาโทนส้มบ่มแดดก็ย้อนกลับไปดูปีที่แล้วได้นะคะทำทุกปีอ่ะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยและแค่ทุกคนขั้นตอนแรกเราจะบำรุงกันก่อนเป็นอะไรเฮ้ยคือแบบเรารู้สึกว่าเราใส่วิกแล้วหัวโตมากเราสงสัยว่าเวลาที่เราใส่วิกหรือคนอื่นใส่วิกเนี่ยมันดูกันออกไหมว่าแบบใส่วิกคือเราอยากใส่วิกให้มันเนียนแบบดูไม่ออกว่าใส่วิกต้องทำยังไงอันนี้คือเนียนไหมไหนลองคอมเมนต์หน่อยดิอยากรู้ความเห็นของคนอื่นไงในมุมมองของคนอื่นเป็นยังไงคอมเมนต์มานะสเต็ปแรกค่ะทุกคนเราบำรุงให้มีความส้มเซินกันก่อนขอใช้ตัวนี้ค่ะ Mercy Skin Care วิตามิน C Micro Water Essence หน้าตาแบบนี้เลยจ้าขนาดเล็กกระทัดรัดน่ารักกำลังดีแต่ก็ไม่ได้เล็กเกินไปคือขนาดแบบดูน่าใช้อ่ะกลิ่นหอมส้มส่วนผสมหลักนะจ๊ะก็จะมีวิตามินซีที่สูงมากมีไฮยาและก็มีซิงแล้วก็สาหร่ายสีแดงเป็นน้ำตกที่ช่วยเรื่องความกระจ่างใสโดยเฉพาะแล้วก็เจาะกลุ่มคนเป็นสิวเลยเพราะว่านางอ่ะสามารถปรับสมดุลลดความมันส่วนเกินได้ขออนุญาตหยดใหม่เพราะว่าหยดแล้วลืมตกคุยเพลินลดสาเหตุของการเกิดสิวได้นะคะแล้วก็ช่วยลดรอยจากสิวได้ด้วยกระชับรูขุมขนและช่วยให้ผิวเรียบเนียนแข็งแรงค่ะฟิลลิ่งแบบผิวอิ่มน้ำนะประมาณนี้เท็กซ์เจอร์ของเขานะมันจะมีความแบบเหลวมากเหมือนน้ำเปล่าเลยแล้วก็คือไม่มีความมันหรือเหนียวเหนอะหนะใดๆนะจะเป็นฟิลแบบชุ่มซื้นแต่บางเบาซึมง่ายก็คือซึมแล้วอีกแล้วลุคนี้ต้องเลิกเล่นนะจัดไปจุกๆลุคนี้เพราะว่าเราอยากได้ความฉ่ำเพราะฉะนั้นเราจะตบเยอะนิดนึงนะแล้วก็ตัวนี้คือไม่อุดตันด้วยตบก่อนแต่งหน้าไม่ทำให้เมคอัพเยิ้มนะคะตบหน้าแล้วอย่าลืมตบคอด้วยเด้อใช้ได้ทั้งเช้าเย็นเลยแล้วก็ใช้ได้กับทุกสภาพผิวด้วยใครรู้สึกว่าแค่ตบนั้นยังไม่พอสามารถเอามาแปะได้นะเหมือนคนเกาหลีอะคนเกาหลีชอบทำก่อนแต่งหน้าเอาแบบเอเซนต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมาแปะบนหน้าให้มันแบบชุ่มชื้นฉ่ำๆขนาด100 ml นะคะทุกคนก็คือจากราคา790เนี่ยเหลือแค่490ไปตามได้ที่วสันทุกสาขาเลยจ้าเอาจริงนะพูดเลยว่าช่างแต่งหน้าหลายๆท่านบอกมาว่าวิธีการแต่งหน้าให้ผิวเราดูดีที่สุดก็คือเราต้องแต่งหน้าในที่เย็นๆและทำให้ผิวของเราเย็นๆเข้าไว้ผิวมันจะออกมาสวยเว้ยทุกคนอันนี้คือสาระสเต็ปต่อไปนะคะเราลงไพรเมอร์จ้าเบเนฟิตนะลงตรงบริเวณจมูกอะทุกคนลุควันนี้เราจะมีความ
ผยผิวเผยที่ไม่เผยเพราะฉะนั้นเราจะลงคอนซีลเลอร์ก็คือของ Cover Mark เจ้าดีเจ้าเดิมเจ้าโปรดของเราเองเบอร์ Y1 นะคะคือเราอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเวลาใช้เครื่องสำอางใช่ป่ะถ้าไหนใช้ดีก็จะใช้อยู่แต่อย่างนั้นแบบไม่ค่อยเปลี่ยนเวลาแต่งหน้าหลายคนชอบถามถึงแปรงเพราะว่าเราอ่ะไม่ค่อยพูดใช่ไหมว่าใช้แปรงอะไรอันนี้เป็นของ Anastasia Mirae นะคะเป็นแปรงคอนซีลเลอร์นะจ๊ะชอบลืมแบบพูดแบบเมคอัพไงก็ถ้าลืมก็เตือนด้วยนะคะเสร็จแล้วนะเรามาลงลิปไม่ใช่ลิปนั้นคนละลิปลิปสติกงงงงคิดไม่ถึงว่าจะเล่นขนาดนี้ลิปนะทุกคนใช้ของเดียดันเลียนะเป็นแบรนด์เกาหลีจ้าอันนี้นะคะเป็นเบอร์รูเร็กเหนื่อยใจมีปัญหาเรื่องการอ่านชื่อรุ่นกับแบรนด์เหมือนกันนะอ่านผิดบ่อยมากก็คุณผู้ชมช่วยคอยเตือนและคอยแนะนำเราตลอดก็ต้องขอบคุณมากนะคะเตือนกันได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าดิฉันก็จะอ่านผิดต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ตลอดไป อันนี้นะจะเป็นสีชมพูแบบกุหลาบอ่ะใช้คำว่ากุหลาบเลยอ่ะเป็นสีแบบโทนชมพูแดงมากมากก็คือรวยมากแล้วตัวนี้เขาจะเป็นเนื้อแบบมูสพูดเลยว่าละมุนเราจะมาเติมแก้มกันนะคะแต่ว่าเติมเบาๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงแป้งผสมรองผึ่งอีกลุคนี้นะทุกคนก็คือมันจะมีความแบบแก้มปาดไปเหมือนเราใส่หน้ากากที่ตาด้วยแล้วก็ที่คางด้วยไปให้สุดให้รู้ว่าเราปาดแก้มเอาจริงแบบพวกเทรนด์การแต่งหน้าหรือวิธีการแต่งหน้ามันมีลูกเล่นอะไรใหม่ๆตลอดเลยเนาะตามยุคตามสมัยนึกออกปะช่วงนี้ฮิตแบบนั้นแบบนี้คือเปลี่ยนไปตลอดเรื่อยๆอย่างเมื่อก่อนเนี้ยก็จะฮิตสายฝ่อเป๊ะๆใช่ไหมอยู่ช่วงนึงแล้วก็แบบสายเกาอะไรอย่างเงี้ยพอรู้สึกนะว่าช่วงนี้มันจะเป็นแนวแบบ natural หน่อยมีความธรรมชาติแต่ไม่ธรรมชาติเพราะว่าแต่งเยอะมากการแต่งหน้าเป็นอะไรที่แบบไม่มีวันตายตัวเอาจริงว่าทุกวันเนี้ยเวลาแต่งหน้าที่ทุกคนเห็นมันออกมาเป็นคลิปแบบ10กว่านาทีคือตัดทิ้งออกไปประมาณครึ่งเพราะพูดเยอะมากคนตัดแบบลำบากใจหนูจะตัดตรงไหนออกได้บ้างคะพี่ก็ไม่รู้ค่ะลูกเพราะว่ามันสำคัญไปหมดเปลือกตาด้วยนะหน้าผากเลยค่ะมันมาถึงยุคที่เราลงปัดแก้มตรงหน้าผากแล้วนะแก้เหมือนเมาเหล้าอ่ะเฮ้ยใครวะมาดูเต็มเลยสเต็ปต่อไปนะคะลงคอนทัวร์อันนี้เป็น Fenty Beauty จ้าเป็นสี01 Amber นะเราชอบมากเป็นเนื้อครีมเป็นน้ำตาลเทาน้ำตาลแบบไม่แดงคือถ้าเราลงน้ำตาลแดงตอนนี้หน้าเราคือเหมือนกินเหล้าขาวมาเลยนะคือเมามากเราต้องหาน้ำตาลเทาน้ำตาลเหลืองมาตัดใต้คางด้วยเราอยากให้หน้าเราแบบดูสั้นลงจะเห็นได้ว่าคอนทัวร์เนี่ยเราจะไม่ค่อยลงตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวนี้เราจะลงแบบแค่ตรงนี้กับตรงนี้เลยลองดูจมูกนะคะทุกคนเหมือนเดิมลงตรงใต้จมูกเพื่อที่จะให้จมูกดูเชิดคือถ้าเกิดใครอยากให้จมูกยาวดูยาวไม่ต้องลงถ้าลงตรงนี้แล้วมันจะดูแบบจมูกสั้นลงพอทำให้สั้นแล้วหน้าจะดูเด็กค่ะก่อนอื่นนะเราลงคิ้วกันก่อนนี่ใช้ของ Schwarzkopf นะคะเป็นเจลจัดแต่งทรงคิ้วจ้า Full Fill เข้าไปค่ะย้อนขนขึ้นมาก่อนแล้วก็ปัดคืนระหว่างรอคิ้วแห้งนะเรามาปัดแป้งกันเถิดแป้งวันนี้ดิฉันขออัญเชิญองค์เจ้านางยิ่งใหญ่อีกแล้วแป้งเจ้านาง Perfect Bright UV 2 Way Powder Foundation ป้อมใช้เป็นเบอร์01นะมี SPF 20นะ PA บวกกันทั้ง UVA แล้วก็ UVB จ้าลองปัดให้ดูกันสักนิดดีก็คือพอดีผิวเป็นแป้งฝุ่นตัวดังที่ใครไม่รู้จักถือว่าพลาดคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องก็เป็นตัวที่ถูกและดีตัวนึงเลยเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ให้การปกปิดดีปกปิดรอยดำรอยแดงรอยสิวรูขุมขนแถมคุมมันได้ดีด้วยมีคุณสมบัติกันน้ำและกันเหงื่อจ้าติดทนตลอดทั้งวันไม่เป็นคราบและเกลี่ยง่ายด้วยนะคะวันนี้เราจะลงแบบใช้แป้งปัดเพราะว่าเราไม่อยากได้ฟิลลิ่งที่ปกปิดมากจนเกินไปนะวันนี้เราใช้แป้งของซิฟูร่านะเราท
ดลองมาแล้วก็คือระหว่างวันหน้าผ่องคือไม่หมองไม่ดรอปแล้วก็เติมได้ระหว่างวันไม่เป็นคราบด้วยเขามีทั้งหมด4สีนะทุกคนแต่ว่าเราใช้เบอร์01นี่เราคิดว่าน่าจะเป็นเบอร์ขาวสุดอันนี้มันจะออกมีความแบบชมพูนิดๆเราใช้แบบพอดีมากโทนนี้ถูกและดีที่บอกว่าถูกและดีเพราะว่าราคาแค่399บาทนะจ๊ะพิกัด if and boy บิวเทียบวสันนะไปตามกันได้เลยจ้าสเต็ปต่อไปนะจ๊ะเรามาเขียนคิ้วกันเถิดอันนี้จะใช้เป็นของ Marissa Kiss นั่นเอง02 Espresso นะนี่เราตัดหัวมาแล้วเพิ่มความคมเพราะว่าเราจะเขียนแบบเป็นเส้นๆต่อไปก็คือไลดั้งใช้ดินสอเหมือนเดิมเราจะใช้เขียนคิ้วให้จบสิ้นในรอบเดียวก็คือวาดตานิดหนึ่งเป็นการแบบไกด์ไลน์เนาะไลเนอร์วันนี้นะจ๊ะของเดจาวู lasting fine เนื้อตัวนี้มันจะมีความน้ำตาลดำขนตาบอกต่อ 3D ten หน้าตาแบบนี้ค่ะทุกคนนี่เลยเราจะตัดครึ่งนี่เทรนฟ็อกซ์อายกำลังมาเพราะฉะนั้นเราจะติดแค่ครึ่งเดียวค่ะแบ่งแบบนี้เลยเฮ้ยทุกคนเราอยากจะสารภาพอย่างหนึ่งก็คือเราลืมทาอายแชโดว์จริงๆเราต้องทาอายแชโดว์ก่อนติดขนตาเบลออยู่ดีๆก็ติดขนตาเลยนี่แบบนี้นะคะก็จะได้แคทอายและอีกชั้นหนึ่งเราทำเหมือนเดิมตัดครึ่งนะจะติดเหมือนเดิมแต่ขยับเข้ามานิดนึงนึกออกไหมแบบประมาณนี้ใช้ที่เขียนคิ้วนะคะเขียนแบบเส้นขนตาล่างให้มันหนาขึ้นปัดแก้มและแต่งตานะอันนี้ของจริงแหละก็คือของ Etudy RD201 เป็นสีแดงแบบนี้เลยจ้าที่บอกว่าเป็นของจริงก็คือนี่แหละคือสีหลักที่เราใช้จริงเริ่มจากตาก่อนเลยเสร็จแล้วก็คอนทัวร์นะอันนี้เป็นของ Too Cool For Schoolสเต็ปต่อไปเราจะใช้ออยล์ของ Pixie เป็น Glow Mist นะคะฉีดเข้าไปเพื่อความว้าวว้าวคือเหมือนตัวเนี้ยมันเป็นแบบน้ำมัน Argan Oil กับ Propolis พอฉีดแล้วคือจะแบบว้าวทันทีเลยนะโดนผมก็คือมันตายไหมก็ลงลิปกันก่อนนะพอนะมุกนี้ต้องเลิกสีเดิมเลยที่เราแบบทาแก้มไปตอนแรกนะมันจะเป็นสีออกแดงและไฮไลท์ขาดไม่ได้เลยซัมเมอร์นี่จะเป็นของ MAC นะ Soft and Gentle Mineral Skin Finishเราต้องลงทีหลังสเปรย์ด้วยนะเพราะว่าพอผิวหน้าเรามีน้ำมันแล้วอะไฮไลท์เขาจะยิ่งเกาะผิวได้ดีอายแชโดว์อีกหนึ่งกลุ่มเป็นของ Excel ชอบแบรนด์นี้มากต้องพูดอีกกี่ครั้งว่าชอบมากลงเป็นสีน้ำตาลที่ไม่เข้มมากเสร็จแล้วก็เติมกระด้วยที่เขียนคิ้วของ Brow It นะคะมันเป็นแบบเมจิกอ
เราจะเติมความนูดด้วยแม็กแม็กเบอร์312อันนี้เป็นพาวเดอร์คิสนะนูดดี้งามแต่ว่าเราจะเคาะบนปากเราเบาๆเท่านั้นคือแบบตอนนี้พอมันเป็นชมพูแล้วมันแบวไงเบาๆด้วยแปรงเลยแปรงเสร็จแล้วค่ะทุกคนวันนี้รู้สึกว่าตัวเองอะแต่งเนียบนะเพราะว่าคิ้วอะไรรู้สึกว่าวันนี้คิ้วเป๊ะมากสีปากโทนสีแบบดีวันนี้ตั้งใจจริงๆมารู้ตัวตอนแต่งเสร็จว่าทำไมวันนี้รู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยเลอะอะไรอย่างนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันใครดูคลิปนี้อยู่ถือว่าคุณคือผู้โชคดีได้ลุคที่แบบสวยที่สุดชมตัวเอง1ไม่มีใครชมก็ชมตัวเองนะถ้าชอบก็แชร์ได้เลยนะจ๊ะลูกหน้าอยากดูอะไรคอมเมนต์มาเราจะพยายามตามเก็บให้ครบทุกลูกแล้วกันนะหวังว่าจะชอบกันแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย